พบกับผมบอสกรมพัฒนีอีกครั้งและตอนนี้ที่คุณเห็นอยู่นี้ผมไม่อยู่โครงการบ้านครับแต่ผมอยู่ที่โครงการกราบสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่เนี่ยอาจจะคิดว่าตอนนี้ผมกำลังมาเช็คอินที่โครงการบ้านเดี่ยวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมกำลังอยู่ที่โครงการคอนโดมิเนียมครับโซโหแบงคอกรัชดาคอนโดใหม่จากออริจินอยู่ห่างจาก MRT สถานีห้วยขวางเพียงประมาณ200เมตรเท่านั้นครับผม wow. ตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่ห้องตัวอย่างที่เป็นห้องซิกเนเจอร์ของโครงการโซโหแบงคอกรัชดาเลยก็คือห้องโซสเปเชียลซึ่งมีขนาดพื้นที่ใช้สอย 34.9 ตารางเมตรเป็นห้องแบบขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำและไฮไลท์สำคัญของเขาก็คือฝ้าเพดานที่สูงถึง 4.2 เมตรครับเป็นห้องแบบดับเบิลสเปซแบบโล่งสบายโปร่งโล่งสบายอ่ะแล้วใครที่ดูคลิปนี้อยู่ในมุมนี้จะเห็นเลยว่ามันค่อนข้างจะเหมือนบ้านจริงๆเลยอ่ะคือมีบันไดอยู่ตรงนี้สามารถเชื่อมต่อขึ้นไปห้องมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็มีห้องน้ำตรงนี้แล้วก็มีห้องนอนอีกห้องนอนที่อยู่ตรงนี้ซึ่งมันไม่ใช่แบบห้องวันเบดรูมพาร์ทครับมันคือเป็นห้องนอนจริงๆอ่ะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยที่ไม่พูดไม่ได้สำหรับสมัยใหม่แบบยุคนี้นะครับก็คือ Smart Mirror Screen ซึ่งมันแบบโครงการเขาคิดไว้แล้วอ่ะคือว่าแบบให้เปิดอย่างนี้ได้แล้วก็บิ่มหน้ามีหน้าจอให้กดทัชสกรีนเพื่อเปิดฟังเพลง YouTube ตอนอาบน้ำหรือว่าตอนคุณทำธุระคุณคือมันดูได้ทุกมุมอ่ะดีอ่ะคือพอขึ้นมาที่ชั้น2เนี่ยคือผมจะไม่บอกว่าเป็นชั้นลอยอ่ะคือมันเป็นชั้น2จริงๆอ่ะคือนี่คือแบบเรียกว่าห้องมาสเตอร์ไปรวมก็ได้เพราะมันกว้างจริงใหญ่จริงแล้วก็สามารถวางเตียงคิงไซส์ได้แล้วก็เหลือพื้นที่สำหรับโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะวางโต๊ะทำงานได้คือจากมุมนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยบริเวณโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยคือมันเหลือพื้นที่เยอะมากจริงเพราะว่าสมมติว่าไปคอนโดอื่นเนี่ยมันหมดแล้ววางตู้เสื้อผ้าวางเตียงมันแทบจะไม่วางอะไรไม่ได้แล้วและที่สำคัญโครงการเนี่ยยังออกแบบ work in concept มาอย่างนี้เลยคือมันแบบแต่งตัวได้จริงอ่ะคือมันแบบมันได้อ่ะคือมันใช้งานได้จริงอ่ะส่วนตัวเนี่ยผมสูงประมาณ170แบบจะเห็นว่าระหว่างหัวผมกับช่องว่างระหว่างเพดานเนี่ยมันแบบเหลือๆเลยอ่ะคืออยู่ห้องนี้ได้สบายเอาครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งมุมที่เป็นไฮไลท์ของห้องนี้เลยก็คือในส่วนของกระจกบานกั้นขนาดสูงนี่คือมันทำให้ห้องนอนเนี่ยมันแบบมีความเป็นส่วนตัวแต่ว่ามันก็ยังเชื่อมต่อด้านล่างได้ด้วยแบบบานกระทุ้งคือมันมองเห็นเลยว่าแบบเฮ้ยแฟนคุณจะทำอะไรแฟนคุณจะไปไหนจะออกไปไหนคือมันเห็นอ่ะคือมันดีอ่ะเอาครับเป็นไงกันบ้างสำหรับห้องตัวอย่างโซสเปเชียลซึ่งเป็นห้องซิกเนเจอร์ของโครงการโซโหแบงคอกรัชดานอกจากห้องสวยๆแบบนี้แล้วโครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ติดกัน4ชั้นบนสุดของโครงการโดยเรียกว่าโซโหสกายเทอร์มินอลที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมดเนี่ยกว่า 1,680 ตารางเมตรว้าวอีกทั้งยังมอบสิทธิพิเศษอีก3ด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้ที่อยู่ตรงนี้นะฮะจดทะเบียนบริษัทได้การร่วมมือกับโรงพยาบาลสมิติเวชสำหรับบริการห้อง Virtual Clinicและบริการคอนเซิร์ตเลขาส่วนตัวที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องต่างๆของลูกบ้านครับผมและสำหรับใครนะครับที่กำลังสนใจโครงการโซโหแบงคอกรัชดานี้อยู่นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ddproperty.com/review โครงการใหม่หรืออ่านรีวิวฉบับเต็มของโครงการนี้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับผมแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามDD Check-in ในตอนต่อไปด้วยครับขอบคุณครับดีๆ